ท่านบิ๊กโจ๊กนะฮะได้โทรศัพท์มาผมว่าเราอ่ะถอยดีไหมพี่ก็เลยบอกว่าถอยได้ยังไงเรามีน้องๆอีกตั้ง8คนนะครับที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งด้วยพี่ถือว่ากลั่นแกล้งนะแล้วรวมถึงพี่โจ๊กด้วยมันยอมไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เรากำลังลบกันอยู่แล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยอยู่ๆเนี่ยจะมีคนมาสั่งเนี่ยคงไม่ได้แล้วพี่ก็ถามว่าใครแกบอกว่าพี่อย่ารู้เลยใช่ไหมฮะแล้วผมก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรพี่ก็ทำต่อไปกันแล้วกันในส่วนของพี่นะครับแต่ถ้าน้องเนี่ยคิดว่าพี่เนี่ยไม่สามารถทำคดีต่อไปได้ก็ให้ถอนออกไปแต่ได้พี่หยุดพี่ไม่หยุดเพราะว่าตอนนี้มันกำลังรบนางกำลังรบกันอยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราจะเดินยังไงต่อก็เดินต่อวันที่ห้าไงก็ยังจะใช่ไหมคะเป็นสิก็บอกแล้วไงบอกว่าถ้าปราบใดบิ๊กโจ๊กไม่ถอนพี่ก็เป็นแต่ถ้าเอาคือกลยุทธ์ในการลบในศาลเนี่ยมันอยู่ที่ตัวพี่ไม่ได้ไปอยู่ที่ตัวบิ๊กโจ๊กหรือไม่อยู่ที่น้อง8คนถูกไหมครับการสู้ในศาลหรือว่าการให้การในชั้นสอบสวนเนี่ยมันอยู่ที่เราด้วยเราต้องให้คำแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายข้อเท็จจริงคุณจะต้องทำยังไงไม่ให้เพี้ยงพล้ำใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นครับอย่ารู้เลยเดี๋ยวช็อคมันสะเทือนเด็ดดูเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวเอาว่างั้นแค่นั้นก็จะกระทบถึงกระทบหมดกระทบถึงการแต่งตั้งของบตร.ไม่รู้ไอ้นี้ไม่ทราบบอกไม่ได้มันกระทบแน่นอนบอกว่าเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวจำคำนี้ไว้สะเทือนจริงๆ